วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะมาพบกับช่วงแรกของเราเลยค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะความสามารถของเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆล่าสุดเด็กหญิงแสนดีสันติไพศาลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลมไปสร้างชื่อเสียงด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ International Mini Miss of the Year 2019ที่ประเทศสิงคโปร์ได้สำเร็จหลังจากเดินทางกลับเมืองไทยดร.อติรุธขวัญเมืองในฐานะดีเรคเตอร์ผู้ถือลิขสิทธิ์ได้ไปร่วมความแสดงยินดีกับเด็กหญิงแสนดีถึงที่โรงเรียนพร้อมเผยถึงเส้นทางสู่ความสำเร็จของเด็กหญิงแสนดีในครั้งนี้ด้วยค่ะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีนะครับได้มาแสดงความยินดีกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลมนะครับคือทางโรงเรียนก็ได้เปิดโอกาสท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับได้เปิดโอกาสให้น้องแสนดีนะฮะสันติไพศาลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ4นะฮะได้เป็นร่วมเป็นตัวแทนไปประกวดKIDS International of the Year and Asia Pacific Prince and PrincessInternational 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์นะครับผมในฐานะไดเรคเตอร์ผู้ถือลิขสิทธิ์ก็รู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็ยินดีกับน้องแสนดีแล้วก็กับทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลมเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ได้ให้เกียรติเราแล้วก็ให้ชุดนักเรียนให้ไปสู่สายตาของชาวโลกว่าชุดนักเรียนที่สวยๆของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลมเนี่ยงดงามนะฮะสำหรับเด็กที่ใส่แล้วดูเป็นมาตรฐานแล้วก็ตรงเนี้ยสัมชันสีลมคอนแวนต์เนี่ยผมขอกล่าวนิดนึงนะครับผมในฐานะที่ว่าผมเป็นคนไทยโรงเรียนสัมชันคอนแวนต์สีลมเนี่ยถือเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถที่แบบสร้างบุคลากรให้มีชื่อเสียงสู่ระดับประเทศหรือนานาชาติเนี่ยมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับผมแล้วก็ที่วันนี้มาขอบคุณก็ขอบคุณในฐานะที่โรงเรียนให้การสนับสนุนกับผมในฐานะที่เป็นผู้จัดส่งเด็กไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติเวทีinternational ของโลกนะครับแล้วก็เด็กก็ได้ชนะเลิศอันดับที่1มาก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ปลาบปลื้มแทนคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ปรับปลื้มแทนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลมที่สร้างบุคลากรดีๆแล้วก็ให้มีชื่อเสียงสู่แนวหน้าของนานาชาติของโลกได้นะครับคือผมในฐานะดีเรคเตอร์ผมภูมิใจมากเลยนะที่แบบผมส่ง6รุ่นน่ะแล้วได้5รุ่นมันเป็นท็อปสกอร์ครั้งแรกของประเทศไทยเลยมันรู้สึกตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นอีกที่สุดก็คือเราได้แล้วผมก็ตื่นเต้นตัวเองด้วยได้รับดีเรคเตอร์ดีเด่นแห่งปีด้วยอ่ะซึ่งดีเรคเตอร์ดีเด่นแห่งปีเนี่ยผมทำงานตรงนี้มาวงการประกวดมาก็นานนะมันเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่ได้รับการคัดเลือกเพราะว่ามันพลาดมาหลายปีเหมือนกันนะฮะก็ปีนี้รู้สึกว่าผมว่าประเทศไทยเนี่ยประสบความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งนะฮะก้าวหนึ่งของการที่เราจะสู่เวทีระดับนานาชาติได้ซึ่งเด็กไทยเนี่ยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเพราะว่าการเตรียมตัวของประเทศไทยเนี่ยผมว่าถือว่าพร้อมมากๆเลยนะครับสำหรับการเตรียมตัวที่จะไปนะก็ต้องขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลมแล้วก็คนไทยทุกๆคนนะครับที่ร่วมโหวตแล้วก็ร่วมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องแสนดีแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นแต่ละรุ่นที่เข้าประกวดนะครับก็ขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขเช่นเดียวกับที่ผมกำลังมีความสุขกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลมนะตอนนี้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับกราบขอบคุณเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จของเด็กไทยที่กว่าจะมาถึงจุดนี้นอกจากความสามารถแล้วยังต้องได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัวอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่ามีทั้งสาระและได้ความสนุกสนานด้วยละค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระประโยชน์อะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่หันมานิยมเทรนการทำอาหารมากขึ้นซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีผู้คนเข้ามาค้นหาสูตรอาหารบนวงในคุกกิ้งมากกว่า 1.5 ล้านครั้งต่อสัปดาห์บริษัทวงในมีเดียจำกัดผู้ให้บริการเว็บไซต์วงใน.com
จึงไม่รอช้าที่จะต่อยอดโอกาสทางธุรกิจด้วยการเปิดตัวโคคุกกิ้งสเปซณ True Digital Park พร้อมวางกลยุทธ์แบบ O2O หรือ Online to Offline เปิดคลาสให้ผู้สนใจเข้ามาใช้งานเครื่องครัวต่างๆเพื่อประกอบอาหารรวมถึงนำสูตรอาหารกว่า 16,000 สูตรบนวงในคุกกิ้งมาสอนโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญทุกวันค่ะครับก็วงในโคคุกกิ้งสเปซนะครับเราก็หวังว่ามันจะเป็นโคคุกกิ้งสเปซแห่งแรกของเมืองไทยนะครับที่จะช่วยคอนเน็กคนในโลกออฟไลน์ที่เอนจอยการทำอาหารนะครับเข้ามาร่วมทำอาหารด้วยกันที่โคคุกกิ้งสเปซแห่งนี้นะครับโดยที่วงในของเราเองเนี่ยก็จะนำเมนูอาหารนะครับที่ฮิตในโลกออนไลน์นะครับในเว็บไซต์ของเราเองก็ดีในโซเชียลมีเดียก็ดีเอามาสอนเป็นคลาสเรียนในโลกออฟไลน์ซึ่งคนก็สามารถมาเรียนรู้ในโลกออฟไลน์ได้มาสมัครเรียนในคลาสของเราได้และที่มากไปกว่านั้นก็คือนอกจากคลาสเรียนแล้วเนี่ยคนยังสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ของเราได้นะครับโดยเป็นสมาชิกเข้ามาใช้พื้นที่ได้เลยสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์ที่บ้านเช่นเตาอบเอ่ยเครื่องซูวีอะไรเองก็ตามเนี่ยแล้วอยากลองทำอาหารที่มันล้ำสมัยหรือใช้อุปกรณ์ยากๆเหล่านี้เนี่ยสามารถมาทดลองทำได้ที่วงในโคคุกกิ้งสเปซนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ทุกคนเข้ามาร่วมทำอาหารด้วยกันทำไมเพราะว่าจุดเด่นของเราสุดๆเลยคือมันทุกวันนี้มันมีคอนเซ็ปต์ของโคเวิร์กิ้งสเปซค่อนข้างเยอะคือสำหรับคนที่ไม่ได้มีออฟฟิศประจำมานั่งทำงานมีอินเทอร์เน็ตที่ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็คิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันสำหรับคนทำอาหารคือสำหรับคนที่บ้านรักการทำอาหารแต่ครัวที่บ้านอาจจะไม่ได้ใหญ่นะเรามีครัวที่เป็น professional grade นะครับมีเคาน์เตอร์ครัวขนาดใหญ่มีอุปกรณ์ต่างๆมีสูตรอาหารที่น่าสนใจจากที่มันเทรนดี้จากโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาทำให้ทุกคนได้มาทดลองทำกันเพียงแค่เป็นสมาชิกของโคคุกกิ้งสเปซครับผมก็จริงๆอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่ผมมานะครับครั้งแรกก็คือเคยมาสอนแล้วครับก็มาครั้งแรกก็ตื่นเต้นเพราะโดยปกติเนี่ยผมก็สอนมาหลายที่นะครับแต่ว่าเพิ่งเคยเจอที่นี่นะครับที่อุปกรณ์เยอะพร้อมครบแล้วครับแล้วก็ใหม่ก็คือมันมีทุกอย่างครับในแง่ของคนสอนนะครับก็คือเวลาคนสอนเนี่ยก็อยากจะให้มีอุปกรณ์ที่พร้อมที่สุดมีสเตชันที่ทำงานสะดวกสบายออกแบบมาเขาเรียกว่าแบบถูกต้องตามหลักการใช้งานจริงนะครับอันนี้ในแง่ของคนสอนก็คือเห็นแล้วก็มันสอนง่ายนะครับแล้วก็คนเรียนก็น่าจะสนุกแล้วก็เข้าใจได้ง่ายด้วยครับผมใช่ครับผมเพราะก่อนหน้านี้บางทีเคยไปสอนหลายๆที่นะครับก็จะมีปัญหาหลายๆที่นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การออกแบบอะไรแบบนี้นะครับแต่ที่นี่เนี่ยมีพร้อมทุกอย่างเลยครับผมวงในโคคุกกิ้งสเปซถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบธุรกิจที่สอดรับกับชีวิตของคนยุคดิจิทัลที่คนทำธุรกิจออนไลน์จำเป็นต้องตามเทรนด์ให้ทันอยู่ตลอดเวลาค่ะสาระความรู้และสาระประโยชน์ที่เรานำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้เราจะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพามาดูเหล่าคนเหงาๆเขาจะเหงาขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะจริงเล่นไม่ได้นะคะเนี่ยแบบนี้ในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มงานแรกกันที่นายอภิชาติอภิชาติบุตรรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสุมาตรภูมิครั้งที่9เพื่อให้เด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวชาวต่างชาติได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดและนำประสบการณ์ไปเผยแพร่ในประเทศที่ตนอาศัยโดยโครงการสุมาตรภูมิครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-4 กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีกิจกรรมให้ครอบครัวบุญธรรมและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมได้เข้าร่วมทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดค่ะครับโครงการวันนี้คือโครงการสุมาตรภูมินะครับซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมหนึ่งของกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นลักษณะของการประเมินผลนะครับประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต่างประเทศซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีเด็กจำนวนหมื่นเป็นหมื่นนะฮะที่ไปเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศทั่วโลกนะใช้คำว่าทั่วโลกก็ได้ทุกทวีปนะฮะทั้งเอเชียทั้งยุโรปและอเมริการวมทั้งออสเตรเลียนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่9ที่เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้ลูกๆของเรานะครับได้กลับมาเยี่ยมมาบ้าน
บ้านเป็นถิ่นกำเนิดบ้านเกิดนะครับรวมทั้งครอบครัวใหม่ครอบครัวใหม่ในที่นี้ถือว่าเป็นครอบครัวที่ให้โอกาสให้ชีวิตใหม่ของเขานะครับเนื่องจากว่าลูกๆของเราทุกคนเนี่ยที่เป็นบุคคลทำต่างประเทศเนี่ยเป็นเด็กที่กำพร้าครับกำพร้าบิดามารดาหรือบิดามารดาพ่อแม่เนี่ยไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้นะครับทำหน้าที่พ่อแม่หรือทำหน้าที่ครอบครัวโดยสมบูรณ์ได้ครับจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากครอบครัวใหม่ซึ่งทางชาวต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสนใจรับเด็กไทยเป็นบุญธรรมเนื่องจากว่าพื้นฐานของเอกลักษณ์หนึ่งของเด็กไทยก็คือเรื่องความกตัญญูรู้คุณนะครับแล้วก็ลักษณะเดียวกันก็คือทางกระทรวงเองโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนนี่เราให้การดูแลเด็กโดยเน้นเรื่องของความเป็นไทยนะครับโครงการนี้จึงมีการเป็นการติดตามประเมินผลด้วยนะครับก็ให้เด็กได้กลับมาศึกษามาเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของไทยนะครับมาดูชีวิตวิถีความเป็นไทยและที่สำคัญที่สุดคือได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดนะครับต่อกันที่งานประกาศผลผู้ชนะโครงการอัพคลิปพิชิตแสงซีซั่น5โครงการดีๆที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์สุขสติผู้ใช้สื่อออนไลน์ผ่านการปรากฏคลิปและหนังสั้นจัดโดยเว็บไซต์ mthai.com ในเครือโมโนกรุ๊ปและสำนักงานกสทช.โดยงานได้รับเกียรติจากคุณวรพงษ์นิพากรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานกสทช.และคุณปฐมพงษ์ศิรชัยรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเทคโนโลยีจำกัดมหาชนร่วมกันประกาศผลและมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับรางวัลที่1จะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาทค่ะก็ปีนี้นะครับสำหรับกิจกรรมอัพคิดพิษแสงซีซั่น5ในครั้งนี้เนี่ยทางสำนักงานกสทช.เองก็ได้ร่วมกับทางโมโนกรุ๊ปนะครับที่จะจัดให้มีกิจกรรมดีๆเพื่อให้น้องๆนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานนะครับซึ่งเราก็ตั้งหัวข้อที่ว่าเป็นสร้างสรรค์หรือทำลายอยู่ที่ปลายนิ้วซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เซอร์ไพรส์หลายๆชิ้นงานนะครับที่น้องๆได้นำเสนอรวมทั้งที่ทางผู้ท่านผู้กับทั้ง3ท่านเนี่ยก็เห็นแล้วก็ถึงบอกว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราคงมีภูมิกับที่ดีๆชั้นนำของประเทศเพิ่มขึ้นอีกรวมทั้งจริงๆแล้วเนี่ยสื่อความตั้งใจของทางกสทช.เองเนี่ยเราต้องการให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยได้แสดงออกถึงเรื่องของเกี่ยวกับโซเชียลนะครับเพราะเราเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้เราถึงทำร่วมกิจกรรมกับทางโมโนในครั้งนี้ด้วยนะครับเราดูแล้วเนี่ยในแง่ของการที่จะให้กลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มเด็กแล้วเยาวชนเนี่ยได้เข้าถึงในส่วนตรงนี้เราก็ต้องรู้จักให้เขาลองช่วยคิดของเขาเนี่ยว่าในมุมมองในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะได้เห็นจากของจริงเพราะว่าถ้าในแง่ของเราวางนโยบายหรืออะไรต่างๆตรงนี้มันจะไม่ได้เห็นว่าน้องๆเนี่ยเขาคิดกันยังไงในครั้งนี้ผมว่ามันจะได้ประโยชน์ในเรื่องตรงนี้มากครับก็การประกวดปีนี้เป็นปีที่5แล้วแต่ว่าปีนี้ครับปีนี้พิเศษกว่าทุกครั้งก็คือว่าเป็นปีที่ได้โจทย์มาจากทางกสทช.นะครับแล้วก็รุ่นหวังว่าทางกสทช.สนับสนุนรางวัลให้กับน้องๆด้วยนะฮะส่วนที่พิเศษอย่างนึงก็อย่างที่บอกครับคือเราตั้งใจให้กลุ่มที่เป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยเข้ามาประกวดนะครับแต่ว่าปีนี้เซอร์ไพรส์มากกว่าคือมีเด็กระดับชั้นมัธยมเนี่ยเข้ามาประกวดนะครับโดยที่วิธีการเล่าเรื่องเองนะครับวิธีการทำโปรดักชันการตีโจทย์ต่างๆเนี่ยบางครั้งคือก็เกินสิ่งที่เราคาดคิดจากโจทย์ซะอีกนะครับแล้วก็ดีใจครับส่วนที่ดีใจมากที่สุดก็คือบางครั้งที่ตั้งแต่ตอนแรกที่เรารับโจทย์จากกสทช.เนี่ยเราจะนึกถึงว่ากสทช.คือคนที่ควบคุมสื่อแต่ในวันนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ควบคุมได้ดีที่สุดนั้นคือการให้น้องๆที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยได้สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะควบคุมตนเองแล้วก็สร้างแรงใจกับเพื่อนๆนะฮะว่าการใช้สื่อถูกต้องเนี่ยทำได้อย่างไรโดยที่พูดตามตรงแทบจะไม่ต้องควบคุมแต่ว่าเขาสามารถที่จะบอกผ่านสื่อเขาได้เองนะครับแล้วก็วิธีการบอกเนี่ยต้องใช้ศิลปะอย่างสูงมากแล้วก็คงจะมาถึงขั้นนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ถูกขัดเกลาโดยผู้กำกับ3ท่านที่มาเป็นกรรมการวันนี้คือพี่อู๋พี่เสือน้องเสือด้วยครับเพราะนั้นก็พิเศษมากกว่าแล้วก็คิดว่าปีหน้าอาจจะมีโจทย์ที่เรียกว่าเป็นการสร้างสังคมที่ยิ่งกว่านี้ยากกว่านี้แล้วก็คาดหวังว่าอาจจะมีน้องๆที่โชว์ฝีมือได้ระดับมากกว่านี้ครับส
ภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวันแถลงข่าวจัดงานไต้หวัน Excellence Esports Cup Thailand งานแสดงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับเกมและกีฬา e-sport พร้อมจัดการแข่งขันเกม Counter-Strike Global Offensive ครั้งแรกในประเทศไทยชิงเงินรางวัล 360,000 บาทโดยผู้ชนะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขัน CS:GO ระดับนานาชาติที่ไต้หวันอีกด้วยค่ะสำหรับงานไต้หวัน Excellence Esports Cup Thailand จัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22กันยายนนี้ณชั้น M ลานควอเทียร์แกลเลอรี่ศูนย์การค้า M ควอเทียร์ค่ะโอเค thank you and we have the esports and events and coming July 28 and August 11 for public registration and so we welcome professional gamer also the everyone that join the event then we have a semi-final and finals competition on the coming September 21 and 22nd then in Bangkok and at the M4 or the Quartier's gallery and Aquarius department store and the winner and will be invited to Taiwan in November and we have a grand final for the events so I the whole schedule we welcome everyone to join thank you ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาสมัครนะคะเข้าร่วมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในวันที่21ถึง22กันยายนนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมาสมัครแล้วก็การแข่งขันที่เป็นรอบเซมิไฟแนลกับไฟแนลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่ M Quartier นะคะที่ชั้น M นะคะซึ่งเขาก็ผู้ที่ชนะจากการแข่งขันนี้ค่ะก็จะได้ไปแข่งต่อที่ไต้หวันเลยนะคะไปที่ชนะเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนะคะก็เลยขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยให้มาสมัครกันเยอะๆเลยค่ะศึกษาแอปพลิเคชันเตรียมตอนปี2560
ันที่วันไทยมองในเครือบริษัทไทยเจรไนกรุ๊ปจำกัดดำเนินธุรกิจสื่อภาษาจีนรายใหญ่ในประเทศไทยไทยแลนด์เฮดไลน์สำนักข่าวออนไลน์ที่รายงานข่าวเมืองไทยสู่ชาวจีนนำโดยคุณหลุยแซ่กัวประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยเจรไนกรุ๊ปจำกัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์แผ่นมาร์กหน้าปอยพร้อมเผยถึงคุณสมบัติเฉพาะของแผ่นมาร์กหน้าปอยโดยเตรียมวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven อีกด้วยค่ะก็วันนี้ก็จะเป็นวันเปิดตัวสินค้าตัวแรกนะคะซึ่งสินค้าตัวนี้เนี่ยได้ผ่านการวิเคราะห์สูตรมาทดลองสูตรมาประมาณ3ปีค่ะแล้วก็ได้มีการวางขายที่ 7-Eleven ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมนี้ค่ะก็วันนี้เราก็อยากจะแชร์ให้ฟังว่าตัวมาร์กหน้าปอยของเรานี้เนี่ยดีอย่างไรคุณสมบัติพิเศษของเราก็คือจะมีส่วนผสมธรรมชาติมากที่สุดนะคะก็ซึ่งเราก็จะใส่ส่วนที่เป็นสมุนไพรไทยทั้งหมด8ชนิดก็จะเป็นสมุนไพรไทยที่ทุกคนเรารู้จักว่าดีต่อสุขภาพดีต่อผิวอย่างเช่นว่าหางจระเข้อย่างเช่นขมิ้นอย่างเช่นชะเอ็มเทศแล้วอย่างเช่นใบบัวบกซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นน้อยที่อยู่ในสกินแคร์ของเรานะคะแต่ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยมันจะดีต่อผิวของเรามากบางครั้งก็จะช่วยให้ผ่อนคลายคามลงสงบลงอย่างเวลาที่ผิวเราแพ้ง่ายบางครั้งก็บางตัวก็จะช่วยในการผิวอักเสบให้เบาลงแก้อักเสบฆ่าเชื้อในผิวผลิตภัณฑ์มาร์กหน้าปอยนะคะซึ่งก็สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ตาม 7-Eleven ทุกสาขานะคะทั่วประเทศไทยแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างสบายใจไม่มีน้ำหอมไม่มีสารเคมีที่มีใดๆทั้งสิ้นนะคะจะเป็นออร์แกนิกทั้งนั้นนะคะแล้วก็ที่จะมีกลิ่นหอมเนี่ยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมไม่ใส่น้ำหอมแล้วมีกลิ่นหอมเป็นกลิ่นสมุนไพรค่ะเป็นกลิ่นเคมินกลิ่นชะเอ็มเทศทั้งนั้นนะคะปิดท้ายกันที่บรรยากาศงานแถลงข่าวฉลองครบรอบ20ปีอย่างยิ่งใหญ่ของโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงผู้นำอันดับหนึ่งธุรกิจไมโครบริเวอรี่ของเมืองไทยในโอกาสพิเศษนี้นายสุพจน์ธีรวัฒนชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงจำกัดยังได้กล่าวถึงความสำเร็จการดำเนินงานที่ผ่านมารวมถึงการจัดแคมเปญใหญ่ฉลองครบรอบ20ปีโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะก็เรา20ปีที่ผ่านมา20ปีที่เรามีถึงนี้นะครับเราก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติหรือว่าลูกค้าต่างชาติตลอดปีที่ผ่านมาก็มีอัตราการเติบโตที่ที่สุดเฉพาะพระราม3มีลูกค้าต่างชาติประมาณ 25% โดยค่าเฉลี่ยของปีที่แล้วทั้งปีนะครับปีนี้ก็มีจับตัวเลขอยู่แล้วก็คิดว่าก็น่าจะโตขึ้นได้การบริโภคก็ดีคือผลิตภัณฑ์คนสำคัญนะการใช้จ่ายลูกค้าก็เตี้ยลงถือว่าใช้ได้ลูกค้าทานกันอยู่ที่ประมาณ750-800 บาทคือส่วนที่เป็นเนื้อแท้เราก็คงยังต้องรักษาไว้เช่นเมนูซิกเนเจอร์ต่างๆขาหมูกระลำปีเต้าน้ำปลาส้มตำไหลบัวผัดเต้าเจี้ยวอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ไปแล้วนะครับลูกค้ามาก็ชอบมาสั่งทานเพราะว่าอื่นก็คงจะเชื่อไม่ได้นะครับส่วนเรื่องการพัฒนาเช่นเราคงจะมุ่งพัฒนาไปที่เราให้มีเมนูใหม่ๆเป็นทางเลือกให้ลูกค้านะครับทั้งของหวานด้วยนะขนมหวานแล้วก็ทำเองอร่อยนะครับคืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเนี่ยหันไปข้างหันไม่ดูรอบตัวมันไม่มีใครเหนือเลยก็คงเป็นร้านอาหารนะครับก็คงเป็นร้านอาหารตอนนี้ถ้ามองคู่แข่งก็คงจะเป็นร้านอาหารโดยเฉพาะร้านอาหารทางเลือกใหม่ๆรูปแบบใหม่แล้วก็เทรนใหม่ๆนะครับสลัดอาหารที่สุขภาพเอ่ยอาหารเกาหลีอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเทรนใหม่ๆแต่เราก็ยังยืนหยัดใน DNA เราของเราเป็นอาหารไทยรสถึงนะรสชาติถึงทำแล้วต้องอร่อยนะครับก็อาจจะไม่หรูหรามากอาจจะไม่แขกข้อแขกแล้วออกมาแต่ว่าก็มีการคิดว่าเราจะนำเสนออะไรเราต้องการให้เมนูที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราในอนาคตเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับงานอีเวนต์และกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวและน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ